อีกราวหนึ่งสัปดาห์โตโยต้าประเทศญี่ปุ่นก็จะได้เปิดตัว Corolla Cross ที่ได้รับการปรับโฉมเพื่อตลาดแห่งนี้โดยเฉพาะแต่งานนี้ไม่มีอะไรให้ลุ้นในเรื่องของรูปโฉมเพราะก่อนหน้านี้ก็เริ่มมีภาพถ่ายหลุดออกมาให้เห็นกันไปก่อนแล้วรวมถึงภาพของโบรชัวที่มีภาพของชุดแต่งรถ SUV ขนาดเล็กรุ่นนี้ด้วยล่าสุดก็มีภาพถ่ายชุดใหม่ที่แสงเห็นภาพรอบคันอย่างชัดเจนในขณะที่ห้องโดยสารภายในเราได้เห็นกันไปก่อนแล้วจากภาพในโบรชัวดังกล่าวที่ไม่แตกต่างจากรุ่นที่จำหน่ายในไทยและประเทศอื่นๆทำให้ข้อมูลที่เหลือคงเป็นเรื่องของรายละเอียดทางด้านเทคนิคและราคาที่จำหน่ายที่มีการคาดการณ์กันไปบ้างแล้วว่าจะออกมาในรูปแบบไหนในขณะที่คู่แข่งสำคัญอย่าง All New Honda HR-V ได้เริ่มวางจำหน่ายไปก่อนแล้วซึ่งมีข่าวว่า Toyota จะทำราคา Corolla Cross ให้ต่ำกว่าในขณะที่เมืองไทยเองก็ยังรอการเปิดตัว HR-V โฉมใหม่ที่มีข่าวว่า HR-V Generation นี้จะไม่มีการส่งออกไปยังตลาดสำคัญอย่างออสเตรเลียเพราะ Honda ได้ปรับกลยุทธ์ใหม่ด้วยการทำตลาด HR-V ที่มีสเปคสูงกว่าของไทยและจะหันมานำเข้ารถรุ่นนี้จากโรงงานของ Honda ในประเทศญี่ปุ่นแทนในปี2022เป็นต้นไปเราน่าจะได้เห็นการฟาดฟันกันระหว่าง Toyota Corolla Cross และ Honda HR-V โฉมใหม่โดยเฉพาะในตลาดเมืองไทยที่ Corolla Cross ทำผลงานได้ดีมากด้วยการมียอดขายนำมาเป็นอันดับ1ตามมาด้วย MG ZS เป็นอันดับ2จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับ Hondaที่จะเข้ามาชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกลับคืนมาด้วย HR-V Generation ใหม่พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ